ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้มาไลฟ์สดร้านฝรั่งคนลาวได้ข่าวว่าน้ำพริกกะปิอร่อยก็เลยมาลองดูครับแล้วพี่ได้ชิมกันหน่อยดูอร่อยดีครับรสชาติถูกใจถูกปากผมอยู่ตรงแถวๆที่นี่อยู่ตรงนี้ก็เรียกสี่แยกต้นเป่าค่ะสี่แยกต้นเป่าและสายกำแพงสายเก่าใครอยู่แถวนี้เชิญแวะมาได้เลยน้ำพริกกะปิหอมมากเลยอยากเลยจะมาไลฟ์สดหอมมากครับหอมมากหอมมากแล้วก็สั่งเมนูไว้ชะอมไข่แล้วก็มีมะเขือแล้วก็จะมีมะเขือยาวชุบแป้งแล้วก็มีปลาทูอย่างที่โพสไว้ว่าน้ำพริกปลาทูอาหารไทยๆพื้นบ้านเราเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สั่งไว้ต่างหากชอบฟักมะนาวดองฟักเป็ดมะนาวดองหอมมากหอมมากครับเปรี้ยวกำลังดีน้ำพริกกะปินะแล้วก็น้ำพริกกะปิก็รสชาติดีครับรสชาติดีรสชาติดีใครชอบกินอาหารไทยๆแวะมาทานกันได้ที่สำคัญขอบคุณครับเขาใส่รูปอื่นด้วยซึ่งไม่ค่อยมีใครใส่สวัสดีครับไม่ค่อยมีใครใส่น่าทานมากใส่ลูกอื่นด้วยอร่อยเดี๋ยวมาลองมาชิมชะอมไข่ดูนะหอมหอมดีหายากนะที่เขาจะใส่ลูกมาอื่นเนี่ยอร่อยกรอบนอกนุ่มในมะเขือยาวทอดชุบไก่ทอดรสชาติถูกใจถ้าอยู่แถวนี้เชิญแวะมาเลยครับแต่กำแพงสายเก่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะลองทานเป็ดดูเป็ดมะนาวดองเนื้อนุ่มเลยอ่ะกินมะนาวดองซึมเข้าไปในเนื้อเป็ดเลยรสชาติดีมากฟินดีรสชาติโดนถ้าใครอยู่แถวนี้หรืออยู่เชียงใหม่เราแวะมาทานดูครับน้ำพริกกะปิแล้วก็ข้าวอมไข่ฟักมะนาวดองอร่อยมากฟักเป็ดมะนาวดองอร่อยมากโอเคเดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับโอเคบ๊ายบาย